Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีครับผมวีระพงศ์ทวีศักดิ์ครับทุกท่านครับเวลาที่เราถ่ายไม่ออกนะครับสิ่งที่จะช่วยก็คือยาระบายครับจะทำให้เรารู้สึกสบายโล่งนะครับแต่ว่าในชีวิตเราบางครั้งเราอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่อึดอัดคล้ายๆกับการถ่ายไม่ออกครับเราก็ต้องการยาระบายเหมือนกันรายการสัญญกรรมความสุขตอนนี้นะครับจะบอกเคล็ดลับคล้ายๆเป็นยาระบายครับแต่เป็นยาระบายที่ทำให้เรามีความสุขในชีวิตแบบยั่งยืนและถาวรครับติดตามในรายการสัญญกรรมความสุขผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวครับเราเจอกันทุกๆวันจันทร์เวลา 10:15 น.นี่คือเวลาใหม่ที่เราจะเจอกันในทุกๆสัปดาห์หลังจากนี้นะครับวันนี้อยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับเรายังคงนำพอดแคสต์ที่น่าสนใจรวมถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการทำพอดแคสต์ของไทย PBS มาฝากกันเช่นเคยนะครับรับชมผ่านช่องทางออนไลน์หลากหลายช่องทางครับทั้ง Facebook ไทย PBS PodcastFacebook ของไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ที่เราจะได้ชมกันในทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะครับและนี่คือตัวอย่างของเราที่เราจะได้รับชมกันครับ The Active Podcast ชวนปลุกกรุงเทพสำรวจนโยบาย7ผู้สมัครผู้ว่ากทม.กับ Green Vision วิสัยทัศน์กรุงเทพสีเขียวมองจีนมุมใหม่บทบาทของจีนในวิกฤตความขัดแย้งรัสเซียยูเครนจากความสัมพันธ์ของชาติมหาอำนาจโรงหมออันตรายจากการอั้นอุจจาระที่อาจทำให้เกิดโรคได้และนานาสัตว์สารพัดเสียงทำความรู้จักกับนกแสกกับข้อสงสัยทำไมนกนี้ผีถึงกลัวเริ่มกันที่ The Active Podcast ครับจะมาชวนปลุกกรุงเทพสำรวจนโยบาย7ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับคอลัมน์พิเศษ Green Vision วิสัยทัศน์กรุงเทพสีเขียวที่จะชวนกันพูดคุยถึงโจทย์การดูแลต้นไม้ในเมืองนะครับที่ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงการเชื่อมโยงสุขภาวะพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นมหานครที่ยั่งยืนวันนี้คุณพลีนพิชยาพรโพสง่าจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพรีนพิชยาพรโพสง่านะคะจากรายการ The Active Podcast ค่ะช่วงใกล้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแบบนี้นะคะพรีนก็ชวนคุณผู้ฟังค่ะมาฟังคอลัมน์พิเศษของ The Active นะคะที่มีชื่อว่า Green Vision วิสัยทัศน์กรุงเทพสีเขียวค่ะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพและยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะคะยังตัดสินใจไม่ได้เราก็ขอเป็นตัวช่วยให้กับคุณผู้ฟังค่ะมาสองนโยบายเกี่ยวกับมหานครสีเขียวใครมีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างน่าสนใจยังไงบ้างนะคะชวนมาฟังกันทุกวันอาทิตย์ค่ะมีผู้ที่ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญของเราทั้ง7ท่านเลยนะคะท่านแรกนะคะสกลทีภัทยกุลค่ะชัชชาติสิทธิพันธ์นาวากาตรีสิทธาธิวารีรสนาโตศิตรกูลพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองวิโรจน์ลัคนาอดิศรและท่านสุดท้ายคือศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะทั้ง7ท่านนี้ก็จะมาออกอากาศทั้ง7ตอนนะคะฟังกันต่อเนื่องยาวๆไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง22พฤษภาคมนี้ค่ะฟังพร้อมกันนะคะทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปค่ะกับ The Active Podcast นะคะในไทย PBS Podcast ทุกช่องทางเลยค่ะรวมไปถึงเว็บไซต์ www.theactive.net ด้วยนะคะ
ชวนติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับทุกๆวันอาทิตย์7สัปดาห์ติดกันเลยครับชวนฟังนโยบายของ7ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีต่อพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครว่าจะมีแนวทางจัดการอย่างไรกันบ้างกับ The Active Podcast ครับและช่วงนี้ครับไทย PBS ร่วมกับเครือข่ายชวนปลุกกรุงเทพเปลี่ยนเมืองใหญ่เลือกตั้งผู้ว่า65นะครับที่จะสำรวจนโยบายจับตาการเลือกตั้งก่อนที่จะลงคะแนนกันในวันที่22พฤษภาคมนี้ที่จะตัดสินกันครับว่าใครจะเป็นว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปครับต่อกันที่รายการมองจีนมุมใหม่นะครับชวนวิเคราะห์บทบาทของจีนท่ามกลางวิกฤตระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งถ้ามองในความขัดแย้งนี้ไม่ได้มีคู่กรณีเฉพาะสหรัฐอเมริกากับชาติพันธมิตรและรัสเซียเท่านั้นครับถ้ามองจีนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมหาอำนาจที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในทางอ้อมนะครับเพราะว่าจีนนั้นเป็นชาติที่มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียขณะที่จีนแม้จะเป็นคู่แข่งที่มีการโต้แย้งอยู่บ่อยครั้งกับสหรัฐอเมริกาแต่ก็มีความร่วมมือกันอยู่หลายด้านนะครับมองจีนมุมใหม่ชวนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจีนกับรัสเซียจีนกับสหรัฐและผลกระทบจากปัญหาในยูเครนที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงวิกฤตขาดแคลนอาหารและพลังงานเรื่องนี้จีนจะมีท่าทีอย่างไรวันนี้มีบางช่วงบางตอนของรายการมองจีนมุมใหม่มาให้ฟังกันครับผมคิดว่าจะมีฉากทัศน์ที่อาจจะแหวกแนวไปได้ในหลายส่วนด้วยกันไล่ตั้งแต่ว่าถ้าสมมติว่าในสัปดาห์หน้าหรือในเดือนหน้าเนี่ยเราเห็นการเจรจาสงบศึกมันจบลงได้สวยหรูสองฝ่ายตกลงกันได้นำไปสู่การปลดล็อกเรื่องการแซงชั่นที่ผ่านมาหลายสิ่งอาจจะกลับไปสู่สถานการณ์ที่ค่อนข้างเกือบเป็นปกติฉากทัศน์อันที่สองก็คือสงบศึกแต่อะไรเกิดขึ้นถ้าสหรัฐและชาติพันธมิตรยังไม่ยกเลิกการแซงชั่นก็หมายความว่าผลกระทบที่จะมีกับเศรษฐกิจก็อาจจะลากต่อโดยเฉพาะยิ่งที่จะมีต่อรัสเซียแล้วก็อาจจะนำไปสู่การแยกขั้วอันที่สามฉากทัศน์ที่ผมกังวลใจอยู่มากก็คือสงครามยืดเยื้อต่อไปจนถึงกลางปีจนถึงสิ้นปีเนี่ยผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจมันจะขยายตัวในวงกว้างโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามองผลกระทบจากวิกฤตอาหารและพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้อันนี้เป็นฉากทัศน์หลักที่เราพอจะประเมินแล้วก็มองทิศทางต่อไปในอนาคตได้ที่อาจารย์บอกว่ามันมีความเสี่ยงถ้าสงครามยืดเยื้อหรือความขัดแย้งยืดเยื้อก็คือจะเกิดวิกฤตเรื่องอาหารแล้วก็พลังงานขยายความหน่อยได้ไหมคะพลังงานเนี่ยพอเห็นเพราะว่ารัสเซียยูเครนก็จะกระทบเรื่องของการผลิตนะพลังงานจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติเนาะแต่ว่าตัวของวิกฤตอาหารกับผลที่มันสืบเนื่องด้านพลังงานนี่มันเป็นไงคะอาจารย์ผมคิดว่ามันจะกระทบผ่านหลายส่วนด้วยกันเช่นเราก็ทราบว่ารัสเซียเขาเป็นประเทศที่ผลิตอาหารผลิตข้าวโพดข้าวสาลีหรือแม้กระทั่งน้ำมันพืชดอกทานตะวันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอยู่ในระดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการที่ผลผลิตมันไม่สามารถที่จะส่งออกได้อย่างราบรื่นนะซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะกระทบจากปัญหาโลจิสติกภายในส่วนหนึ่งอาจจะกระทบผ่านเรื่องของการแซงชั่นของสหรัฐและชาติพันธมิตรมันก็จะทำให้การซัพพลายของสินค้าต่างๆเหล่านี้มันขาดหายไปทำนองเดียวกับที่เราเห็นเรื่องของพลังงานนะครับที่อาจจะไม่เคลื่อนตัวราบรื่นเหมือนช่วงเวลาปกติมันก็จะทำให้ประเทศที่นำเข้าวัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้เนี่ยเรายังเริ่มเห็นแล้วว่าจีนอาจจะเข้ามาเป็นคนกลางในการซื้อวัตถุดิบหลายส่วนจากรัสเซียนะครับโดยที่คนนำเข้าจริงๆไม่ใช่จีนนะกลับกลายเป็นประเทศในอาเซียนเราเองที่เดิมนำเข้าจากรัสเซียเนี่ยไปซื้อผ่านจีนเพราะเกรงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะมันผ่านมือหลายทางนะครับแล้วก็ตัวซัพพลายลักษณะแบบเนี้ยพอมันกระทบปุ๊บมันก็จะไปกระทบสินค้าปลายทางนะในเมื่อวัตถุดิบมันราคาแพงขึ้นปุ๋ยราคาแพงขึ้นนะครับพืชผักผลไม้ต่างๆอาหารสัตว์ราคาแพงขึ้นและต้นทุนพอแพงขึ้นมันก็จะทำให้ค่าเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้นด้วยก็จะกลายเป็นวิกฤตทางด้านอาหารนะในมิติปริมาณและราคามองจีนมุมใหม่มีทั้ง3ตอนที่จะติดตามเรื่องนี้ทำกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับทั้งความสัมพันธ์ของจีนกับรัสเซียความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐอเมริกาและความเสี่ยงในวิกฤตนี้ที่อาจจะเกิดวิกฤตการขาดแคลนอาหารและพลังงานกันได้ติดตามกันในรายการมองจีนมุมใหม่นะครับต
่อกันที่ปัญหาสุขภาพใกล้ตัวกับรายการโรงหมอครับพูดถึงการอุจจาระถือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของเรานะครับบางคนถ่ายทุกวันบางคนถ่ายวันเว้นวันบางคน 2-3 วันครั้งก็มีแต่ว่าถ้าผ่านไป4วัน5วันหรือว่า1สัปดาห์แล้วไม่ถ่ายอันนี้มีปัญหาแล้วครับต้องไปหาวิธีหรือว่าจะปรึกษาคุณหมอก็ได้นะครับแต่พฤติกรรมการอั้นอุจจาระมักเกิดจากที่ตัวเราเองไม่ยอมไปขับถ่ายครับอาจจะมีภารกิจที่อาจจะต้องติดอยู่อย่างเช่นการติดประชุมติดทำงานต่างๆหรือว่าแม้อยู่บนท้องถนนรถติดก็ตามหากอั้นนานๆสักทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอั้นบ่อยๆร่างกายอาจจะฟ้องผ่านโรคได้นะครับอย่างเช่นท้องผูกมะเร็งลำไส้โรคบางโรคที่เกิดจากเชื้อโรคที่อยู่ในอุจจาระแล้วย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายผ่านการดูดซึมของลำไส้รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตและอารมณ์ด้วยครับชวนฟังเรื่องนี้กันนะครับเรื่องใกล้ตัวของเรามากๆเลยกับรายการโรงหมอครับคนเราเนี่ยอั้นอุจจาระด้วยสาเหตุอะไรทำงานติดพันหรือว่าคนที่เดินทางบ่อยๆเดินทางไกลแต่ของเราเนี่ยสมมติถ้าตอนเช้าจะรีบออกจากบ้านเนี่ยมันไม่ได้เวลาละมันต้องไปละทำให้เราต้องอั้นอุจจาระใช่ไหมอันนี้คือสาเหตุและยังพบอีกกลุ่มนึงนะที่หมกมุ่นกับกิจกรรมใดกิจกรรมนึงเป็นพิเศษเด็กหรือวัยรุ่นที่เล่นเกมก็ต้องอั้นไว้บางคนอั้นไว้ข้ามวันข้ามสัปดาห์เลยก็ได้คนเราถ่ายอุจจาระเนี่ยอย่างน้อยไม่ควรน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าน้อยกว่าเนี่ยแสดงว่าท้องผูกแล้วแหละหรือว่าบางคนเขาถ่ายวันละ2ครั้งก็ได้นะก็ไม่ว่าเขาท้องเสียนะอย่างที่บอกอั้นแบบชั่วคราวไม่ได้ทำบ่อยนะถ้าอยู่ในประเภทนี้อั้นชั่วคราวโอเคไม่เป็นไรอันนี้ถ้าเราอั้นบ่อยๆจนเป็นนิสัยเนี่ยเป็นยังไงมั่งข้อที่1ระบบขับถ่ายมันจะรวนสิติดนิสัยถ่ายไม่เป็นเวลาพอรู้สึกปวดไม่ยอมถ่ายก็เหมือนจะพลาดช่วงเวลานาทีทองที่ลำไส้พร้อมบีบตัวขับถ่ายของเสียออกมาอย่างเต็มที่ประการที่2ท้องผูกการที่มีอุจจาระคาอยู่ในลำไส้เป็นเวลานานๆเนี่ยน้ำในอุจจาระจะถูกดูดออกไปนะคะจนอุจจาระที่เตรียมถูกปลดปล่อยเนี่ยจะมีมวลน้ำเหลือน้อยเกิดการแข็งตัวเวลาขับถ่ายเนี่ยก็จะลำบากการที่3สะสมของเสียและสารพิษภายในร่างกายเยอะขึ้นน่ะเนื่องจากการขับถ่ายเนี่ยจะเป็นวิธีที่จะช่วยขจัดสารพิษและสารเคมีออกไปจากร่างกาย อย่างเป็นธรรมชาติถ้าไม่ได้ขับถ่ายทุกวันเนี่ยสารพิษเนี่ยจะย่อยสะสมหรือค้างอยู่ในร่างกายนะแล้วก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นยิ่งกลั้นบ่อยๆเนี่ยสารพิษเนี่ยจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายเข้ากระแสเลือดไปที่ตับลำไส้ใหญ่ส่งผลให้สุขภาพย่ำแย่น้ำตักตัวก็ขึ้นทำให้การลดน้ำหนักเป็นไปได้ยากเพราะว่าระบบเผาผลาญเนี่ยทำงานเสื่อมประสิทธิภาพลงอันเนื่องจากสารพิษภายในร่างกายที่มากเกินไปเอาเชื้อโรคเข้าไปด้วยค่ะเหล่าเชื้อโรคเนี่ยที่มีการเจริญเติบโตในอุจจาระก็จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดเช่นเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายส่งผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานหนักขึ้นเชื้อโรคก็จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียปวดศีรษะท้องอืดสิวขึ้นผิวหนังอักเสบอารมณ์ก็ไม่ดีหงุดหงิดง่ายอาจจะเกิดปัญหากลิ่นปากตามมาด้วยชวนฟังกันเต็มๆได้ครับกับรายการโรงหมอในตอนอั้นอุจจาระบ่อยอันตรายที่คิดไม่ถึงผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับนอกจากนี้ยังมีหลายประเด็นเรื่องสุขภาพที่ให้ติดตามกันกับโรงหมอตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับเริ่มต้นสัปดาห์นี้ครับกับวิธีค้นหาสิ่งดีๆในตนเองจะทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายและมีความสุขห้ามพลาดในตอนนี้เลยนะครับและคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ต้องติดตามตอนนี้ครับหญิงตั้งครรภ์กับโรคกระดูกจะบำรุงดูแลตัวเองอย่างไรและปิดท้ายสัปดาห์นี้กับภาวะหยุดหายใจขณะหลับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับปิดท้ายวันนี้กับรายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักสัตว์ผ่านเสียงต่างๆนะครับกับนานาสัตว์สารพัดเสียงสัปดาห์นี้พี่แวนด้ามาในตอนนกแสกนกนี้ผีกลัวครับพี่แวนด้าจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเหล่านกแสกให้มากขึ้นนะครับและไปหาคำตอบกันว่านกแสกคือนกนักไล่ผีและทำให้ผีหวาดกลัวได้อย่างไรแล้วเบื้องหลังความน่ากลัวนี้มีอะไรน่าสนใจซ่อนไว้อยู่บ้างและรู้หรือไม่ครับว่านกแสกสามารถช่วยให้เกษตรกรและชาวนาได้ผลผลิตที่ดีด้วยนะครับปิดท้ายด้วยนิทานสนุกสนุกปนขนหัวลุกท้ายรายการทั้งหมดนี้ลองมาฟังกันครับว่าเรื่องราวของนกแสกจะเป็นอย่างไรกับพี่แวนด้าในนานาสัตว์สารพัดเสียงนี่คือตัวอย่างครับ
ความเชื่อของคนไทยที่คนเฒ่าคนแก่เล่าต่อๆกันมาก็คือหากนกแสกบินไปเกาะบ้านใครแล้วส่งเสียงร้องแล้วก็บ้านนั้นจะมีคนตายค่ะจนหลายคนขนานนามนกแสกว่าเป็นนกแห่งความตายและเชื่อว่าเป็นลางร้ายหากได้พบเห็นประกอบกับลักษณะของนกแสกเองนั้นก็ชอบอาศัยอยู่ในบ้านร้างนะคะก็ดูเหมือนเป็นพูดผีที่ซ่อนตัวอยู่มีเสียงร้องที่ดูน่ากลัวมีขนท้องเป็นสีขาวมีหน้าเป็นสีขาวที่ดูล่องลอยอยู่ในความมืดบางคนก็เชื่อว่านกแสกเป็นพาหนะของพญายมพญายมเนี่ยเป็นเจ้าแห่งความตายที่จะพาวิญญาณของคนตายไปสู่ยมโลกถ้าจะพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับนกแสกไม่เพียงคนไทยที่มีความเชื่อนะคะคนที่ประเทศอื่นๆก็มีความเชื่อเช่นกันค่ะอย่างคนอินเดียก็มีความเชื่อทั้งดีและไม่ดีนั่นก็คือนกแสกเป็นนกที่อยู่ตระกูลเดียวกันกับนกฮูกซึ่งเป็นพาหนะของพระยมพระยมก็เป็นเจ้าแห่งความตายดังนั้นเมื่อได้ยินเสียงนกแสกร้องเมื่อไหร่ก็แสดงว่าพระยมจะมาเอาชีวิตคนคนนั้นและไม่เพียงเป็นพาหนะของพระยมก็ยังเป็นนกของพระลักษมีผู้เป็นเทวีแห่งความเจริญงอกงามทางการเกษตรด้วยยังชาวฮินดูในแคว้นเบงกอลที่ประเทศอินเดียก็เชื่อว่าถ้านกแสกมาทำรังที่บ้านใครจะนำโชคดีมาให้ค่ะส่วนชาวกรีกและโรมันก็เชื่อว่าถ้าใครได้ยินเสียงนกแสกจะมีคนเจ็บป่วยแต่ไม่มีใครตายนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะที่เชื่อว่านกแสกเป็นตัวแทนแห่งความโชคร้ายในประเทศฝรั่งเศสตอนใต้นกแสกกลับกลายเป็นนกแห่งความโชคดีเพราะเขาเชื่อกันว่าถ้านกแสกมาส่งเสียงร้องอยู่ที่ปล่องไฟบ้านหลังไหนถ้าบ้านหลังนั้นมีคนกำลังท้องอยู่จะได้ลูกสาวค่ะแต่ถ้าไม่อยากได้ลูกสาวแล้วก็เขาให้โยนเกลือเข้าไปในเตาผิงไฟแล้วหญิงท้องคนนั้นก็จะให้กำเนิดเด็กผู้ชายแทนเด็กผู้หญิงค่ะแล้วเราก็ได้รู้จักนกแสกจากเรื่องเล่าข่าวลือที่เขาบอกต่อๆกันมาตอนนี้เรามารู้จักกับนกแสกตัวจริงๆกับเรื่องจริงของนกแสกกันดีกว่าค่ะลุงหมอนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะจะมาเล่าเรื่องนกแสกเมืองไทยให้ฟังค่ะนกแสกในประเทศไทยเป็นหนึ่งในนกที่คนไทยเนี่ยรู้จักน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะไปรู้จักทางเรื่องราวของความเชื่อว่านกแสกเป็นนกผีนกที่ไปเกาะบ้านไหนก็จะทำให้คนในบ้านนั้นตายนะครับความจริงแล้วนะครับทางหลักวิทยาศาสตร์นกแสกอาศัยอยู่ทุกที่นะครับทั้งในบ้านเรือนคนในโรงงานในโรงเรียนตามวัดขอให้ที่แห่งนั้นเนี่ยมีหนูให้มันกินมันอยู่ทุกที่ครับนาข้าวสวนผลไม้ถ้ามันมีหนูให้มันกินเนี่ยมันอยู่ทุกที่เป็นหนึ่งในนกที่ช่วยคนนะครับทั้งหมดนี้คือตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันครับจากรายการพอดคาสต์ของไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามรายการของพวกเรากันได้หลากหลายช่องทางครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดหรือจะฟังผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ได้ทั้งระบบ iOS และ Androidหรืออีกช่องทางหนึ่งครับ Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของรายการพอดคาสต์ของเราครับคุณผู้ชมสามารถติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเรากันได้ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้ได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราเราอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องนะครับว่าสัปดาห์นี้วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับทั้งหมดนี้คือรายการพอดคาสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับเราพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาใหม่10:15 น.นะครับทางช่องทาง Facebook Thai PBS Podcast Facebook ของ Thai PBS รวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ครับสัปดาห์นี้สงกรานต์แล้วนะครับวันหยุดสงกรานต์นี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยเดินทาง
างไปไหนมาไหนก็ให้ระวังเรื่องของโควิด-19 กันด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าช่วงนี้ยีนทรณินทร์เทพวงศ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ